ประเด็นร้อนทะเลาะกันระหว่างหนุ่ม2คนคนหนึ่งขับฟู้ดแพนด้าอีกคนหนึ่งขับไลแมนไปต่อยกันชกกันนะครับอยู่ที่เชียงใหม่มีคลิปดวลเดือดปะทะต่อยกันล่าสุดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสาเหตุเรื่องนี้นะครับแต่ว่าไปดูคลิปตอนเกิดเรื่องก่อนไอ้บีไอ้บีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มีนาเมื่อวานนี้นะครับทะเลาะกันระหว่างหนุ่มไลแมนนี่คว้าเก้าอี้ฟาดใส่ฟู้ดแพนด้าในฝ่ายเสื้อสีชมพูนะครับไลแมนเสื้อเขียวแล้วก็ชกกันนัวเลยนะครับจังหวะนี้ก็มีคนเข้ามาห้ามปรามคุณผู้ชมฮะอยู่ที่หน้าห้างอยู่ที่ร้าน Tesco Lotus Express นะครับสาขาต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่หน้าร้านขายน้ำผลไม้ล่าสุดผู้สื่อข่าว Workpoint ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะครับเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับพนักงานที่รับส่งรอออเดอร์รับอาหารกันเพราะว่าเป็นย่านที่มีร้านค้าร้านอาหารจำนวนมากโดยมีพนักงานส่งอาหารมาพักแล้วรอตลอดทั้งวันแม่ค้าน้ำผลไม้นี่นะครับเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุฝ่ายของหนุ่มฟู้ดแพนด้าขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรอสินค้าอยู่กับเพื่อนอีก3คนต่อมาหนุ่มไลแมนก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดแล้วก็เดินตรงมาทำร้ายหนุ่มฟู้ดแพนด้าทันทีเพื่อนๆช่วยกันเข้าห้ามปรามและแยกออกจากกันหนุ่มไลแมนเนี่ยไม่ยอมครับแล้วก็เดินกลับไปที่รถเพื่อถอดเสื้อถอดหมวกกันน็อกแล้วก็เข้ามาทำร้ายหนุ่มฟู้ดแพนด้าซ้ำเป็นครั้งที่2นะครับแม่ค้าคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าไม่รู้จักทั้ง2คนเพราะจุดรอออเดอร์ตรงจุดนี้เนี่ยจะมีคนขี่รถเดลิเวอรี่เนี่ยหมุนเวียนกันเข้าออกตลอดนะครับและในวันเกิดเหตุหนุ่มทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้มารับออเดอร์ที่ร้านเชื่อว่าน่าจะมีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเห็นพี่เขาทะเลาะกันตรงนี้ค่ะแต่พี่แพนด้าเขาจอดรถตรงนี้ก่อนเขามาพักรถก่อนแต่เหตุการณ์หลังจากนั้นเราไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้สนใจแต่ก็แยกกันแล้วแล้วก็พี่แพนด้าเขาก็มาแยกอยู่ตรงข้างหน้าร้านแล้วค่ะเหตุการณ์มันไม่จบก็เลยมามีทะเลาะกันตรงนี้ต่อแต่พี่ไลแมนเขาเหมือนไม่จบค่ะเขาก็เลยมาไปถอดหมวกกันน็อกแล้วก็มาตีพี่เขาตรงนี้อีกทีเคยรู้สึกกลัวบ้างไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาตีกันอะไรอีกไม่กลัวนะคะเพราะปกติพวกพี่เขาก็ช่วยเหลือกันดีคุยกันดีนะคะไม่มีปัญหาขณะที่เพื่อนของฝ่ายฟู้ดแพนด้าเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าไม่น่าจะมีการทะเลาะจากเหตุผลว่าแย่งลูกค้าหรอกแต่ว่ามีการทะเลาะเรื่องของปัญหาขัดแย้งส่วนตัวปกติพนักงานรับส่งอาหารแต่ละค่ายที่มารอบริเวณนี้ก็ทักทายกันตามปกติและถือว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังบอกนะครับว่าอยากจะให้ใจเย็นๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยออเดอร์ก็น้อยอยู่แล้วแล้วมาทะเลาะกันอีกเดี๋ยวคนจะไม่อยากสั่งอาหารกันอ้าวเดี๋ยวลองฟังเพื่อนร่วมอาชีพหน่อยคือจริงๆไม่น่าจะเป็นเรื่องงานนะไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะว่าผมมองผมเห็นคลิปแล้วผมว่าเรื่องส่วนตัวผมว่าอย่างไรก็เรื่องส่วนตัวพี่เพราะว่าในคลิปอ่ะมันมีคนตะโกนห้ามแล้วเขายังไม่หยุดอ่ะนั่นพี่รู้จักเขาทั้งสองคนไหมไม่รู้ครับถ้าจะบอกว่ามีเรื่องกันระหว่างค่ายผมว่าไม่ใช่เพราะว่าบางครั้งตรงเนี้ยก็มานั่งกัน3ค่ายนะยังคุยเล่นคุยอะไรกันเลยพี่ถ้าเรื่องแย่งอาหารแย่งออเดอร์เพราะว่าแต่ละค่ายเขาจะมีโปรโมชั่นของเขาที่ชัดเจนแล้วคือทุกวันนี้พวกผมออเดอร์ก็น้อยอยู่แล้วจากผลกระทบจากโควิดด้วยจากอะไรด้วยอย่างเงี้ยและยิ่งมาเจอแบบเนี้ยคนเขาจะมองว่าฉันไม่อยากสั่งพวกเดลิเวอรี่พวกนี้แหละกลัวว่าถ้าเกิดจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็รุนแรงใช่ครับใจเย็นดีกว่าครับใจเย็นดีกว่านี่นะครับทางตำรวจบอกหลังเกิดเหตุนี้ไม่มีใครไปแจ้งความนะครับก็เลยไม่มีผู้เสียหายในคดีนี้สรุปนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยชกกันต่อยกันทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ยังไม่ทราบไม่น่าจะแย่งลูกค้ากันอะแต่ว่าน่าจะมีเรื่องปัญหาส่วนตัวอื่นหรือไม่นี่นะครับ